หลังจากที่ครูบาบุญชุ่มยานสวโรพระเกจิดังแห่งล้านนาออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊ตรัฐฉานประเทศเมียนมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือน3วันนับตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ล่าสุด Facebook ของพระสรัญญูสุมงคโลได้โพสต์ภาพครูบาบุญชุ่มขึ้นแสดงธรรมครั้งแรกที่เมืองแก๊ตประเทศเมียนมาโดยมีศิษยานุศิษย์มาร่วมนั่งฟังธรรมะกันอย่างสุดลูกหูลูกตาพร้อมระบุว่ามีมากถึงหลักแสนคนโดยข้อความระบุว่ามวลมหาชนผู้เริ่มใสศรัทธา 100,000 กว่าคนรอชมบารมีและฟังพระธรรมเทศนาพระครูบาพ่อบุญชุ่มยานสวโรณถ้ำเมืองแก๊ตประเทศเมียนมาในโอกาสบำเพ็ญสัจจะบารมีในถ้ำเมืองแก๊ตครบ3ปี3เดือน3วันวันอาทิตย์ที่1สิงหาคม2565จับเวลาที่ครูบาพ่อแสดงธรรม6ชั่วโมงครึ่ง